สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลซ์สปาร์คนะครับวันนี้เราจะกันในเกม Minecraft Lay of the Land เอาชีวิตรอดนั่นเองนะครับก็พาร์ทนี้เนี่ยเป็นพาร์ทที่5แล้วนะครับนะซึ่งพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการไปหาคงหาของมาเปลี่ยนบ้านนะครับไม่ได้เปลี่ยนบ้านนี่คือเปลี่ยนจากบ้านดินเนี่ยเป็นบ้านไม้ให้มันแบบดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับไม่ใช่บ้านดินแบบนั่นนะเออนะครับโอเคมาก็เดี๋ยวพาร์ทนี้นะครับเราก็จะไปหาของมาทำเจ้าไอ้นี่ครับผมเดี๋ยวมันเรียกว่าอะไรวะไอ้เจ้า research เนี่ยไอ้ปากกาเนี่ยครับผมปากกาขนนกเนี่ยเออนะครับนะเดี๋ยวดูวิธีคราฟก่อนนี่ด้วยเนี่ยกระจก2ธาตุนะครับนะนี่มันมีอะไรบ้างมีขนนกแล้วก็น้ำหมึกเออนะครับคิดนานทำไมวะเนี่ยเออนะครับน้ำหมึกนะซึ่งผมจะมาทำเป็นโต๊ะไอ้นี่เว้ยโต๊ะแบบผสมธาตุแบบเนี้ยนะครับธาตุในมอดเวทนะอืมนะครับผมเอ้ยตอนนี้ผมก็มีอยู่นี่หว่ามี7ชิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวดูดิสกิลพอยต์มีเท่าไหร่สกิลพอยต์มี0ใช่ไหมโอเคครับไปแล้วไอ้นี่ทำไงวะใช้กระจกใช่ป่ะกระจก3แล้วก็ดินเหนียวใช่ไหมกระจกเรามีอยู่แล้วเหลือแต่ดินเหนียวครับผมดินเหนียวกับน้ำหมึกอะที่เราต้องไปหานะครับโอเคไปนะเสียงดังไปปะเนี่ยเสียงก็30ก็โอเคครับผมไปโอเคมาเรามีเรือป่ะโอเคเรามีเรือใช่ไหมมีเรือก็ไปสิครับรออะไรนะตรงไหนมีปลาหมึกเยอะเดี๋ยวข้างๆนี้ก็มีนี่ว่ะแต่ประเด็นคือผมเนี่ยไม่มีธนูนะครับผมก็เลยต้องนั่นแหละก็ต้องลงไปฆ่ามันนะครับอยู่ไหนวะนี่ไงเนี่ยถึงตัวแล้วเนี่ยจะปลาหมึกน้อยโอ้ผมต้องดำน้ำไปฆ่ามันเลยเนี่ยโอ้โหเอ้อยู่ไหนวะนี่มาเนี่ยมาเน่ไม่ฆ่าฟันซะดีเจ้าปลาหมึกน้อยนี่ไงตายครับผมเรียบร้อยเสี่ยงตายมากครับจริงนะได้มาเท่าไหร่ได้2ใช่ไหมแล้วคือมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันเสี่ยงตายจริงๆด้วยทำไมถ้าเราลงน้ำเนี่ยมันจะไม่เห็นอะไรเลยเว้ยเพราะว่ามันมีม็อดไดนามิกไลท์หรือเปล่านะที่แบบว่ามันทำให้สมจริงอะครับคือแบบกลางคืนก็คือมืดเลยอะนะแล้วลงน้ำคือมันจะไม่เห็นอะไรเลยเว้ยมันจะไม่ใสนะเนี่ยมันจะไม่ใสนะครับมันจะมืดทึบเลยอ่ะเหมือนแบบเราอยู่แบบคือมันสมจริงอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่า เออนะครับโอเคแล้วผมก็ต้องมางมหาปลาหมึกในมหาสมุทรใช่ไหมเนี่ยแล้วการที่จะหาเจ้าดินเหนียวเนี่ยมันก็ยากอยู่นะเพราะว่ามันอยู่ใต้น้ำไงถูกป่ะล่ะแล้วเราจะหาเจอป่ะล่ะแล้วมันมืดอย่างนี้เราจะหาเจออะไรก็ไม่เจอนอกจากว่าเราจะมีน้ำยาไนวิชั่นนะครับผมก็ต้องดำขึ้นดำลงเนี่ยถ้าดำลงต่ำไปก็ตายนะครับปลาหมึกอยู่ไหนไม่เห็นตัวปลาหมึกเลยวะปลาหมึกอ๋อนี่ล่ะโอเคมีอยู่4ใช่ป่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยรอสควิดเหรออ๋อเป็นปลาหมึกที่ยังไม่สุกนะครับปลาหมึกดิบนั่นเองนะโอเคตรงไหนต่อดีข้างหน้าเนี่ยมีเยอะเลยผมว่าผมนั่งเรือดีกว่าวะแต่มันก็ต้องดำน้ำไปอยู่ดีป่ะวะเออเราก็ต้องดำน้ำอยู่ดีเนาะนะครับลำบากจริงอะไรจริงฝั่งนู้นก็มีปลาครับผมปลาอะไรไม่รู้ปลาฉลามหรือเปล่านะปลาฉลามตัวเล็กหรือเปล่านะฮะเป็นไงบ้านผมเริ่มสวยแล้วใช่ป่ะล่ะก็เริ่มดูดีอ่ะแต่มันก็มีน้องคอมเมนต์บอกว่าพี่สร้างบ้านใหญ่ได้ไหมเดี๋ยวสร้างใหญ่ให้แต่รอก่อนของแบบนี้มันต้องใช้เวลาเว้ยแล้วคือพื้นที่มันก็เป็นแค่ก่อนเนี่ยมันสร้างใหญ่ๆก็ได้แหละแต่ว่ามันก็ต้องเคลียร์นู่นเคลียร์นี่ให้เรียบร้อยนะครับนะซึ่งผมไม่ได้สนใจยังไม่คิดจะสร้างบ้านใหญ่อ่ะเอาให้พออยู่ได้ก่อนตอนนี้นะครับเฮ้ยปลาอะไรวะตัวใหญ่เนี่ยไอปลาที่ผมเจอปะเฮ้ยปลาแม่งตัวใหญ่จริงปลาอะไรอ่ะปลาวาฬเหรอไม่ยุ่งดีกว่าเดี๋ยวตายฮะนี่ครับเดี๋ยวตายไม่อยากตายอ่ะตอนเนี้ยนะฮะ
เฮ้ยมันจะลำบากไปไหนวะไม่ไงอ่ะผมถือไฟก็ได้ไม่เห็นปลาหมึกนั่นแหละเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละผมดูในมินิแมปอยู่นะฮะเอ้ยนี่ไงโอ้เยอะเลยอ่ะมาเน่มาเน่เยอะอย่างงี้ก็ฆ่าทิ้งสิครับรออะไรโอ้ยมันตกไปข้างล่างอ่ะตายเดี๋ยวมีปลากระเบนด้วยฮะโอ้ยโอ้โอ้เจนเจนหายใจไม่ออกโอ้ยหายใจไม่ออกเดี๋ยวอยู่ไหนอีกวะดูโอ้ยโอ้ยตัวอะไรกัดวะไอ้นี่เหรอมานี่ดิกัดเหรอมันปลาอะไรวะเอ็งเจโร่เหรอเอ็งเจโร่ดอบอะไรวะไม่รู้อะเฮ้ยอะไรอะแสงอะไรวะน่ะแสงอะไรอะแสงอะไรครับอ๋อเป็นไอเทมนี่ว่ะชิบหายโอ้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 ยไม่อ๋อเป็นโกสโตนดอบเวรกรรมโอ้โหนี่ผมโดนหลอกใช่ไหมเนี่ยเออตายครับผมนะผมก็เอ๊ะแสงอะไรใต้ทะเลวะหรือว่าเป็นสมบัติเลยหรือเปล่าคือที่ไหนได้เป็นเจ้าโกสโตนครับคือถ้าเธอคือถ้ามันดอบมันจะเรืองแสงไงเออผมก็โง่โอ้นี่ครับมี7ชิ้นใช่ไหมมันใช้เท่าไหร่วะใช้1ใช่ป่ะก็ได้ประมาณ7แหละโอเค7เดี๋ยวหานี่ดีกว่าดินเหนียวนะต้องหาตามแม่งนงแม่น้ำอะไรเงี้ยเอ็นเดอร์โพลนี่ผ่านมา2พาร์ทแล้วผมก็ยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยไม่รู้ว่าจะงกไปไหนนะครับตัวผมเนี่ยเออเดี๋ยวค่อยใช้แล้วกันเอาไว้แบบฉุกเฉินจริงๆก็ใช้นะครับปลวกไว้นี้จะโอเคป่ะวะเอ้ยนะครับเฟิบเฟิบน่าจะไม่มีปัญหาหรอกมั้งอันนี้ปลูกไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวหาอะไรมาทดแทนมันหนึ่งเฟิบอ่ะเอาวางไว้นี่แล้วก็เอานี่มาเชิบเชิบอ่าโอเคก็เหมือนเดิมนะครับถ้าพี่เล่นคือแนะนำกันได้นะก็อย่างที่บอกครับว่าผมไม่ใช่สาย survival นะพูดอย่างนี้มากี่คลิปแล้ววะเนี่ยเออนะโอเคเดี๋ยวกระจกเดี๋ยวผมจะทำกระจกนี้แหละเนี่ยกระจกทำโมมิเตอร์เหรอทำโมมิเตอร์นะครับเป็นกระจกเอาไว้ส่องธาตุนั่นเองนะครับนะก็นั่นแหละฮะโลกเราโลกใบนี้มีอะไรที่สำรวจอีกเยอะมีอะไรให้เราสำรวจอีกเยอะแล้วก็แล้วก็อะไรอ่ะแบบสิ่งที่เราไม่รู้มันมีอีกเยอะเลยนะครับปริศนานู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะเดี๋ยวไปทัวร์ฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งหมู่บ้านอ่ะถ้าเป็นไปได้ผมอยากเจอแม่น้ำอ่ะแม่น้ำเล็กๆอ่ะเพราะว่ามันอาจจะมีพวกอุ้ยเจ็ดลูกเรือพังมีพวกเอ้ยมีพวกแบบว่าพวกดินเหนียวอ่ะดินเหนียวใต้น้ำอ่ะแต่ไม่ลึกอ่ะนี่ป่ะเออนี่ไงโอเคจัดดีครับรออะไรแย่ อย่างงี้ก็จัดสิครับผมไม่รอหรอกจัดแล้วเงี้ยได้เท่าไหร่อ่ะก็เยอะอยู่พอสมควรได้เท่าไหร่วะ40แล้วอ่ะเออผมจะเก็บไปเยอะเลยแล้วกันนะแต่ด้วยสกิลการขุดที่โหดของผมนะฮะก็เลยขุดได้เร็วมากนั่นเองนะครับไปมันต้องใช้เท่าไหร่นะใช้1อันป่ะใช้1อันครับผมแล้วก็กระจกจำนวน1นะครับจะกระจกแค่3อันน่ะเออนะอันนี้มีป่ะเนี่ยจะเอาให้ครบ1 64ชิ้นนี่ไงเฟิบได้เท่าไหร่อ่ะได้เท่าไหร่ครับได้เกิน1กองเลยใช่ไหมโอ้โอเคแค่นี้ก็เยอะตายแล้วนะอาหารไม่ต้องห่วงครับอาหารการกินผมยังเยอะอยู่ไม่ต้องห่วงโอเคแล้วกลับบ้านไงฆ่าตัวตายปะผมอยากจะปล้นฟาร์มเหลือเกินวะมันเขียนว่าอะไรเนี่ยอโพอะไรแครี่อะไรเนี่ยเออเอ้ยมันมีนี่นี่ว่ะเดี๋ยวมันมีกล่องนี่หว่ามันซ่อนของไว้อะไรเนี่ยทอนกัวออฟด็อกเหรอทอนไอ้คำนี้มันคุ้นๆนะมันแปลว่าไส้ป่ะใช่ป่ะมันแปลว่าไส้ป่ะคำนี้ TOGUE เนี่ยใช่ป่ะมันแปลว่าลำไส้ป่ะถ้าจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นผมขอโดนหน่อยแล้วกันนะของเต็มแล้วมาเผลอเอ้ยเราเคยพูดไว้แล้วเนี่ยว่าเออเราเคยพูดไว้แล้วว่า
เราจะไม่ปล้นหมู่บ้านนี้ใช่ไหมเพราะหมู่บ้านนี้ทำให้เราอยู่รอดเออใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราอาจจะไปปล้นหมู่บ้านไอ้นี่ไงหมู่บ้านหิมะเพราะมันอยู่ไกลไงมันอยู่ไกลอ่ะแล้วเราแบบมันไม่ใช่พื้นที่แถวๆนี้เข้าใจป่ะเออพวกนั้นก็คงไม่รู้หรอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไหนมาจากไหนนะครับนะโอเคถือโอกาสนี้ผมจะใช้เอ็นเดอร์โพลแล้วกันนะงกมา2คลิปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้สักทีนึงนะว่าแต่จะใช้ยังไงวะต้องว่ายน้ำอย่างนี้เหรอเออทำไมผมไม่เดินอ้อมวะผมก็โง่เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวใกล้ถึงผมจะปาแล้วกันนะครับเหลืออีก200เมตรนะโอเคเดี๋ยวถ้าผมทำโต๊ะของมอสตัมคราฟเสร็จเดี๋ยวผมจะไปปล้นหมู่บ้านหิมะดีกว่านะครับนะเพราะว่ามันมีนี่ไงมีวิลเลจเจอร์ที่เป็นกาดนะครับกาดในหมู่บ้านอะไรเงี้ยผมจะไปฆ่ามันนะครับมันคือถ้าผมปล้นเนี่ยมันจะโจมตีผมทันทีเว้ยเออไอพวกนี้มันสายโหดนะถึงวะคุณผู้ชมว่าถึงวะผมไปนะฟึบใจร้อนอ่ะปลาไปแล้วอ่ะถึงวะไม่ถึงแต่แม่งดำลงดิ่งลงทะเลไอ้ฮะโอ้ลงลึกอยู่ไม่เป็นไรแต่ก็ใกล้ถึงแล้วเนี่ยเออถึงแล้วเว้ยถึงแล้วเว้ยโอเคโอ้ลึกอยู่เนี่ยโอเคถึงพอดีครับผมนะไปทำโต๊ะก่อนนะครับตอนนี้โอ้แล้วนี่ก็ปลูกสะดุดผมก็ปลูกสะดุดเดี่ยวเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยถ้าทำฟาร์มผมก็ทำข้างหลังแล้วกันไม่ก็ข้างหน้านี่แหละเดี๋ยวต้องเคลียร์พื้นถมพื้นที่นู่นนี่นั่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมเออเรายังไม่มีเตียงนี่หว่าจริงป่ะเอ้ยเออจริงเรายังไม่มีเตียงเรายังไม่เจอแกะสักตั้งแต่เล่นมาเรายังไม่เจอแกะเลยนะเว้ยสงสัยยังไม่ถึงเวลาแหละนะโอเคเดี๋ยวทำดีกว่าครับตอนนี้มันมีอะไรบ้างนะ3ใช่ป่ะใช้3ชิ้นใช่มั้ยโอเคอูแค่นี้แม่งก็เยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวเก็บก่อนโอ้ของเยอะมากอะตอนนี้เอาฝนตกโอเคเอากล่องไว้อย่างงี้ละกันอันนี้เก็บไว้อันนี้เอาไว้ที่ตัวอันนี้ใช้อันนี้เก็บอันนี้เก็บไว้ใช้เดี๋ยวต้องคัดของอย่างนั้นแหละอันนี้เอามาโอเคฝนตกว่ะชึบเอ้ยคาถามันนี่เอาเวรกรรมเดี๋ยวโถแม่งเอ้ยสวยละผมต้องทำโต๊ะใหม่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมือเผลอไปวางคาถาใส่โต๊ะครับแล้วแม่งก็นั่นแหละนะทำไงอย่างงี้ป่ะเออใช่ใช่โอเควางไว้ก่อนแล้วก็เก็บไม้ฟับแล้วก็เราก็จะทำนี่ครับนี่ฟึบได้มา7อันโอเคครับ7อันแล้วก็ทำงี้ฟับได้โต๊ะแล้วครับตอนนี้ได้โตแล้วเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าป่ะเดี๋ยวย้ายวางไว้นี่เออโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาชูการ์เคนเนี่ยมานี่ดีกว่ามีอยู่9ใช่ไหมผมจะทำกระดาษครับ1 2 3กระดาษแล้วก็ปลดล็อกอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวลองปลดล็อกสักอันนึงแล้วกันอ่ะรีเสิร์ชเนี่ยเฮ้ยยังไม่ได้ดิคือที่มันเป็นเครื่องหมาย question mark เนี่ยคือมันเราไม่รู้เลยคือเรายังไม่รู้เว้ยว่ามันเป็นธาตุอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมจะคาไว้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเอาไว้ค่อยมาทำที่หลังดีกว่าโอเคต่อมาเดี๋ยวทำกระจกครับผมกระจกของมอสเนี่ยนี่กระจกเอาไว้2นะมีทอง2ชิ้นแล้วก็กระจก1แล้วก็อันนี้4ใช่ไหมกระจก1ใช่ไหมฟับยังไงนะอย่างงี้ป่ะเอ้ยไม่ใช่ดินี่มันต้องอย่างงี้จึ๊บเออได้แล้วนี่ครับผมได้แล้วกระจกนี่เป็นกระจกเอาไว้ส่องสแกนธาตุนั่นเองนะครับดูอ่ะเป็นไงนี่นะครับสุดยอดเลยสุดยอดไปเลยครับโอเค
กระจกโอ๊กวูดเตาพงเตาเผาอะไรก็ว่าไปเนี่ยเนี่ยสแกนสแกนเฟิร์บอย่างสกงสแกนทั้งหมดครับมีอะไรก็สแกนอ่ะตอนเนี้ยเนื้อหมูก็สแกนอ่ะไม่เว้นอันนี้ไม่มีใช่ไหมเหล็กมีเหล็กมีเหล็กมีเนี่ยก็มีไม่มีเหรอวะครบเพิงครบเพิงสแกนไปยังครบเพิงสแกนไปแล้วขาดอะไรอ่ะสมุดหนังสือก็สแกนได้ใช่ป่ะสแกนไม่ได้เหรอวะกล่องครับนี่อันนี้21ผมไม่รู้อะผมเจออะไรผมสแกนก่อนครับตอนนี้โอเคดินดินสแกนไม่ได้เหรอโอเคยังไม่ได้ใช่ไหมโอเคตอนนี้เราได้กระจกแล้วนะครับโอเคแล้วทำอะไรได้อีกวะมีกระจก Advanced Node Trapping อะไรเนี่ยดูฝั่งนี้ดิฝั่งนี้ก็จะเป็นกระทาเนาะนะครับซึ่งมันจะต้องปลดล็อกนะครับอย่างเช่นลูกแก้วลูกแก้วไฟเนี่ยลูกแก้วไฟมันก็ต้องปลดล็อกก่อนถึงจะทำได้นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวๆๆซึ่งมันก็ต้องผสมธาตุอ่ะผสมแบบเนี้ยแต่ผมไม่รู้เว้ยว่าธาตุมันคืออะไรนะผมก็ไม่รู้อ่ะก็ต้องลองอ่ะเนี่ยเนี่ยเอานี่ก่อนเนี่ยโอ้อันนี้ไม่รู้หนักเลยมันเป็นเครื่องหมายไอเครื่องหมายแฟชั่นมาร์กหมดทุกเกือบทุกอันเลยอ่ะนะครับโอเคงั้นผมจะเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเดินทางไปปล้นไอ้นี่ก่อนปล้นหมู่บ้านนะครับปล้นหมู่บ้านหิมะนะผมจะเอาพืชผักเนี่ยมาทำฟาร์มเว้ยเออนะขอเป็นคนเร็วหน่อยแล้วกันทุยนะครับคนดีดินะเดี๋ยวตัวเจใช่ป่ะโอเคมันอยู่ไหนวะแช่หมู่บ้านเห็นมั้ยอยู่ไหนอ๋อนี่ Snow Village นะ Fair Point อ้าวทำไมมันอ๋อนู่นฝั่งนู้นเลยครับผมยาวๆเลยอ่ะยาวๆเลยนะไปตึดๆๆๆๆๆ700เมตรเรายาวครับตอนนี้ไปยาวๆเลยเออนะครับฝนนี่ก็ตกเหลือเกินแม่งเอ้ยตกอยู่นั่นแหละนะตกอะไรนักหนาไม่รู้โอ้ถ้ามีเรือดำน้ำหรือว่าเรือเจ็ตเรือเครื่องเรือยนต์อะไปปูนเลยแต่นี่ไม่เป็นเรือไม้ต้องค่อยๆพายไปเนี่ยนะครับเอ้แต่ก็ไม่ไกลขนาดนั้นหรอกนะเดี๋ยวก็ถึงนี่เราเป็นได้ทั้งนักรบทั้งนักเวทเลยเนี่ยบอกให้เป็นนักรบยังไงก็เนี่ยตอนนี้ก็เป็นนักรบใช่ป่ะไปมาเดี๋ยวก็เป็นนักเวทแหละนะถ้าเราแบบปลดล็อกอะไรเสร็จเรียบร้อยหาของทำนู่นทำนี่นะโอเคครับตอนนี้เราก็เข้าสู่ไบโอมหิมะแล้วนะเมื่อกี้ผมเห็นไอ้เนี่ยอยู่อ่ะเดี๋ยวออร่าโน้ตดีกว่าเดี๋ยวขอสแกนก่อนได้ไหมออร่าโน้ตอ่ะเนี่ยสแกนได้ป่าววะสแกนไม่ได้เหรองั้นดูดแล้วกันดูดเอาพลังมันก่อนโอเคหมดแล้วไปโหคาถาผมธาตุจะเต็มแล้วเนี่ยนะครับซึ่งการใช้เวทเนี่ยมันต้องใช้ธาตุในคาถานะครับมันจะมีทั้งธาตุสายฟ้าธาตุดินธาตุไฟธาตุลมธาตุนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยเอ้ยนะครับโอเคมา200เมตรเดี๋ยวก็วิ่งไปอีกแป๊บนึงเดี๋ยวก็ถึงแล้วนะครับเคมาฟึบอุ๊ยตกโอเคช่างแม่งไม่ตามแล้วมานี่ถึงแล้วครับตอนนี้นะโอเคอาหารต้องพร้อมก่อนไม่ได้น้ำยาผมก็ได้ใช้นะคลิปเนี้ยไม่งกแล้วโอเคเพื่อผมยึดเอามายึดเป็นของตัวเองนะมั้งเนี่ยหมู่บ้านเนี้ยไม่แน่นะ เออเฮ้ยผมไม่ใจร้ายหรอกผมแค่เอาพืช
เอาพวกพืชพงพืชผักของมันมาเองอ่ะข้างบนคืออะไรวะเป็นแท่นอะไรอ่ะอ๋อเป็นแท่นนั้นใช่ไหมไปผมไม่ใจแล้วหรอกจริงก็แค่โดแค่ลงแครอทมันอย่างเงี้ยแล้วก็โดนกระทืบแค่นั้นแหละเอ้ยนะครับโอเคนะเข้ามาแล้วเข้ามารู้เว้ยวันนี้ขอเป็นคนดีสักวันนึงแล้วกันโหมันยืนเฝ้าว่ะมันยืนเฝ้าว่ะขอโดได้มั้ยเนี่ยลองปาใส่มันมันจะทำอะไรป่าวะไม่ทำเหรอวะโอ้ใจดีดีเหลือเกินขอโดแล้วกันนี่นี่ขอโดหน่อยนะเพื่อนโปเตโต้โปเตโต้เนี่ยถ้ามันเห็นมันจะฆ่าเราป่าววะก็ไม่รู้ก็ต้องลองดูเอ๊ะเรียนอะไรอะโกโก้บีนเหรอเอ้าหายข้างหลังเนี่ยบึ้มเลยนี่โดป้นครับตอนนี้ป้นหรือรออะไรเออโอเคหมดยังวะหมดแล้วมีแค่นี้อ่ะโหเฮ้ยเด็ดได้แค่นี้ก็เยอะอยู่อ่ะนะแล้วพวกชาวบงชาวบ้านคนอื่นนี่ใครอ่ะวิลเลจเจอร์เหรอเฮ้ย21เหรียญเลยเหรอวะเฮ้ยมันไม่สงสัยเลยว่าพืชมันหายไปหมดเนี่ยสงสัยใจดีนะแล้วมันจะแยกกันเข้าทำไมวะเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวไอ้ NPC พวกนี้ผมจะไม่ฆ่านะนะโมรกตอุ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วมันฆ่าแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวได้ประสึกใช่ปะมันดิ้งเดินมาเอาเออนี่แหละสายแทงเออแตกหนึ่งจะเอาก็เข้ามาบอกเลยนี่คือไม่เอาไงวะเอาไงเออนี่เออตายยิงมาเด้นี่ล่ะตายไปซะเออนะครับโอเคได้ธนูด้วยไหมโอเคสะใจเฮ้ยมีเพนกวินด้วยว่ะเป็นกวินน่ารักจังเลยเป็นกวินน่ารักมากเลยอะโอเคหมู่บ้านมันไม่มีอะไรใช่ป่ะหมู่บ้านเนี่ยเหลือแต่ NPC อะ NPC พวกนี้ก็เอาไว้แลกของแล้วกันมีอะไรอยากจะอุดหนุนก็เดี๋ยวมาอุดหนุนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยว mining up defense แล้วกันโอเคอัพดีเฟนส์แล้วไปไหนต่อดีวะสบายใจไปเดินเล่นดีวะดีหรือเปล่าวะเดี๋ยวมันต้องออกทางนี้มันไม่มีทางออกแบบดีๆให้อ่ะเออกระโดดถึงมั้ยเนี่ยอุ๊ยไม่ถึงก็คงต้องทะลุกำแพงไปมั้งเนี่ยโอเคทะลุกำแพงก็ได้วะอ่ะโอเคไม่ซ่อมนะขี้เกียจซ่อมอ่ะเออเดี๋ยวไปไหนต่อดีวะไอ้ข้างล่างนะมีเหมืองใช่ไหมโอเคมีเหมืองก็มีเหมืองไปเอ้ยสแกนดีวะระหว่างนี้ก็หาอะไรสแกนดีวะไม่รู้จะสแกนอะไรนี่ไงพวกนี้ยังไม่ได้สแกนเลยเนี่ยรองเท้าเสียงอะไรระเบิดตุ้มวะเสียงอะไรมาตุ้มวะเสียงระเบิดอะอะไรระเบิดวะ
เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวหน้าซอมบี้อ๋อไอ้นี่เหรอซอมบี้ใช่ไหมวอเตอร์นี่เออตายเหลือหน้าอุ๊ยใครวะมาตายคาถาสแกนได้วะอ๋อสแกนไปแล้วเนี่ยได้ปะวะเดี๋ยวเอาใหม่กูจะสแกนคาถาได้ปะไม่มีอะไรใช่ไหมสโนบอลได้แล้วซอมบี้ได้สแกนไม่ได้หรอวะเนี่ยสแกนได้แน่นอนไม่ได้เหรอเอาจริงดิพวกนี้สแกนไม่ได้เหรอวะเนี่ยมันน่าจะมีธาตุพวกแบบอาหารนะเชื่อผมดิเนี่ยสแกนอะไรไม่ได้เลยธนูอะเดี๋ยวมันทับนี่ก็สแกนไม่ได้โอเคช่างแม่งสแกนไม่ได้ก็สแกนไม่ได้วะไปเฮ้ยเป็ดนี่ว่าเป็ดกาบฆ่าทิ้งเลยเนี่ยโอเคแล้วเสียงอะไรระเบิดวะผมสงสัยโคตรเลยสงสัยมากเฮ้ยถ้ำนี้เนี่ยเรายังไม่เคยลงเนี่ยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวสแกนในถ้ำก็ได้เนี่ยบาซอนู่นนี่นั่นสแกนให้หมดครับตอนนี้เนี่ยแร่เหล็กเนี่ยแล้วก็ขุดเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฟึบสแกนได้แล้ววะแอมเบอร์นั่นครับแอมเบอร์รีสโตร์ทุยนั่นมันดาร์กโซเฮ้ยเฮียคีเปอร์อะไรวะอาร์เมอร์คีเปอร์ระเบิดแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยโถ่เอ้ยอุ้ยแต่ทำแม่งไงอุ้ยสปอนเนอร์นี้แม่งไม่พึงประสงค์ว่ะเนี่ยทุบแล้วมันยืนนิ่งทำไมวะฟึบแม่งไม่พึงประสงค์จริงแบบแม่งต้องมีอะไรแน่ๆไอ้สปอนเนอร์เมื่อกี้นะครับไม่น่าไว้ใจอ่ะเอาง่ายๆนะอัพสกิลขุดเหมืองหน่อยเออเฮ้ยเสียงแมงมุมว่ะใจเย็นนะพี่ใจเย็นนะพี่อุ๊ยไอ้ห่าแมงมุมพิษนี่ว่ะแมงมุมพิษแม่งก็ทำพิษจริงๆนั่นแหละโอ้เจ็บมาดิอุ๊ยจะตายมั้ยเนี่ยตัวอุ๊ยมันมาจากไหนวะข้างบนเหรอท่าน้ำนี่ท่าอะไรเนี่ยไว้จะตายโอ้แลคอปเปอร์เอาแล้วซอมบี้ทิ้งก่อนเนี่ยอันเนี้ยทิ้งเลยเนี่ยไอ้ขนไม่ใช่ขนดิไอ้ลูกบอลหิมะเนี่ยเอามาทำอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยทิ้งเลยเอามาทำอะไรไม่รู้ไม่มีประโยชน์เลยนะฮะข้างล่างนี่ลึกมากซอมบี้ว่ะชึบอันนี้บล็อกอร่อยมาเบิ้ลไม่มีอะไรอุ้ยฟาดให้ชึบโอเคอ่ะแต่ถ้าตายเดี๋ยวเราจะกลับบ้านนะครับเก็บของนะนี่แร่อะไรอ่ะโอ้ยได้เยอะว่ะได้ธาตุเยอะมากนะ17ทรายสแกนยังวะทรายก็สแกนไปแล้วอันนี้ก็สแกนไปแล้ว
อุ้ยระเบิดใจเย็นดิพ่อโอ้แม่งทำแม่งลึกมากอ่ะแม่งทะลุเลยอ่ะเออสุดยอดเลยนะแต่มันก็อดไม่ได้ที่มันอดไม่ได้นะเว้ยที่จะขุดแร่อ่ะคือเห็นแล้วมันอยากขุดอ่ะมันโลภเข้าใจป่ะเออนะครับฟึบอยากจะพังกันอ่ะถ้าพังก็อาจจะไม่ขุดแล้วแหละนะทิ้งอะไรดีวะก็ไม่อยากจะทิ้งหรอกนะนี่มี5ใช่ไหมหนึ่งมีห้าคาบก่อนฟึบฟึบโอเคฟึบฟึบเพ่งยังไม่แตกอ่ะเอ้ยสแกนแล้วหนึ่งเฟ่งโอเคแตกพอดีครับโออีกแล้วไอ้โกงแบบนี้ไม่พึงประสงค์จริงๆแม่งไม่น่าไว้ใจอ่ะไม่อยากจะผ่านมาเลยจริงๆเนี่ยแม่งโหเจออะไรเนี่ยโหทำแม่งเอ้ยเจอดันเจียนเว้ยเย็ดเจอเหมืองเจอเหมืองเว้ยนะครับโอเคผมจะทำที่ขุดต่อแล้วกันมันต้องทำต่อแล้วจังหวะเนี้ยเจอของเนี้ยไม่ได้แล้วฟับเอาธนูทิ้งก่อนแล้วกันธนูมันจะพังแล้วอ่ะก็อะไรทิ้งต่อดีเอาสติ๊กทิ้งก่อนแล้วกันอ่ะโอเคลาพิสลาซูไลลาซูลิลาซูไลเลยเนี่ยแล้วก็ของแม่งเยอะว่าเดี๋ยวเนื้อซอมบี้ก่อนแล้วกันไม่จำเป็นเลยอดบอกแล้วมันโลภ ผมโลภจริงๆเนี่ยตอนเนี้ยอยากได้โน่นอยากได้นี่นะครับอ่ะเสร็จปุ๊บหรือว่ามันตันแค่นี้เอ้ยลาพิสยังไม่ได้สแกนนี่หว่าขอสแกนก่อนแล้วกันได้ไรไม่มีอะไรให้สแกนใช่ไหมโอเคเอ้าทำไมไรเหล็กเก็บไม่ได้วะบางกองแม่งก็เก็บไม่ได้นะเว้ยไรเหล็กเนี้ยผมก็งงเหมือนกันทำไมมันเก็บไม่ได้วะนะครับเนี่ยเหมือนคอปเปอร์เนี่ยก็เก็บไม่ได้เหมือนกันก็ไม่เข้าใจนะมีอะไรให้สแกนใช่ไหมฟึบโอ้มันจะไปทะลุที่ไหนวะเนี่ยสแกนไม่ได้มันสแกนอะไรไม่ได้เลยวะเฮ้ยเจอเหมืองไงมันก็ต้องนี่ก่อนต้องเวพอยต์นะครับขนนกทิ้งก่อนแล้วกันอ่ะเวพอยต์แล้วก็เขียนว่าเหมืองตัวอะไรวะตัวแล้ววะเวพอยต์ลืมเดี๋ยวกดดิก่อนลืมเดี๋ยวตัวอะไรเอ่ยเวพอยต์มันเขียนว่าอะไรวะตัว X ใช่ป่ะเออใช่ตัว X เหมือง My to hell เขียนนี้ก็แหละ to hell โอเคจะได้พอถ้าอยากมาอีกก็จะได้มาอีกนะครับโอ้ยผมโคตรเกลียดเลยน้ำอย่างเงี้ยอุดว่าโอเคอุดแล้วอาหารมาฟึบเจออย่างนี้แหละโอ้ยโคตรเกลียดเลยเวลาน้ำไหลเงี้ยมันงุนงิดอะเออจะให้ไปก็ไม่ได้ไปไอ้แร่ทองเว้ยหูเหมืองแม่งทะลุแบบเยอะมากแร่ทองวันนี้ทะลุไปข้างล่างเหรออ้าวเลสโตนเหมือนจะเห็นกล่องด้วยไม่ใช่กล่องเหรออ๋อตาฝาดนี่หว่าว่าจะไม่สำรวจแล้วแต่ก็อดไม่ได้นะครับมันเจอแล้วอะมันก็ต้องสำรวจอะนะน่ะเลสโตนสแกนไม่ได้วะอะไรบางอย่างที่แม่งเหมือนจะสแกนได้แต่แม่งก็สแกนไม่ได้เอ้ยนะครับโอเคปึ๊บปึ๊บ
เอ้ยซอมบี้นี่หว่าเพื่อนซอมบี้เพื่อนเลิฟเฟิร์ฟเฟิร์ฟโอ้โหโหระเบิดระเบิดโอ้ยโอ้แม่งนำหายนะมาให้นี่หว่าไอ้พวกนี้นิสัยไม่ดีเอาเสียเลยนะเฮ้ยเพชรเย็ดลูเจอเพชรเว้ยเจอเพชรเว้ยทิ้งทิ้งทิ้งโลภแล้วผมโลภแล้วตอนนี้ผมโดนความโลภครอบงำแล้วโอ้โอ้เพชรอีกก้อนวะสามอู้สี่ก้อนเย้ได้เพชรสี่ก้อนโว้ยเย้ได้เพชรสี่ก้อนโว้ยเย้สแกนก่อนเอาสแกนไม่ได้เหรอโอเคมันสุดแค่นี้ใช่ป่ะอัพสกิลเพิ่มดีกว่า20แล้วก็ขุดลงไปลึกๆเลยเพื่อเจออีกอ่ะเออเอ้าเบดล็อกแล้วเหรอวะอ๋อเบดล็อกเลยใช่ไหมโอเคงั้นผมจะฆ่าตัวตายแล้วกันจะกลับบ้านแล้วครับผมตอนนี้อ่ะรอเวลาครับนะทำใจให้สงบหูได้เพชรมา4ก้อนนะเอาไปทำที่ขุดแล้วกันเออทำที่ขุดทำที่ขุดเพราะว่าเราจะได้ขุดออฟซิเดียนได้ไงเออพอทำที่ขุดพอเราขุดออฟซิเดียนได้แล้วก็ไปนรกได้แล้วเราก็ทำลูกแก้วไฟได้นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ทองโลกว้างได้ด้วยโอเคครับผมไปตายไปโอเคครับตอนนี้ก็กลับมาบ้านแล้วนะเดี๋ยวเก็บของก่อนของจะเต็มอุ้ยแม่งตกอะไรเนี่ยโอ้นะเดี๋ยวทำที่ขุดเพชรไปเลยแล้วกันนะครับในคลิปนี้นะโอเคเก็บให้หมดอะตอนนี้มีอะไรเก็บไปก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีพาร์ทหน้านะครับโอเคหมดแล้ววะแค่เนี้ยโอ้โอเคครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ